หยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เราอยู่ในช่วงเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วนะคะโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะซึ่งคณะกรรมการสิทธิในที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะก็คืออาจารย์ประกายรัตน์ต้นธีรวงศ์นะคะที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่และขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทยนั่นเองนะคะว่ากิจกรรมที่ผ่านมานะคะเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะรวมถึงทิศทางการดำเนินงานหลังจากนี้แล้วก็การให้ความสำคัญนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยว่ามีการกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องใดเน้นในเรื่องอะไรนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอเรียนเชิญนะคะอาจารย์ประกายรัตน์ต้องขอกราบสวัสดีนะคะอาจารย์ที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันอีกครั้งค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะท่านผู้ดำเนินรายการและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะค่ะสำหรับสิ่งที่ได้จากโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่และก็ขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติในประเทศไทยเนี่ยค่ะที่เพิ่งจัดที่ผ่านมาเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วเป็นยังไงบ้างคะอยากให้อาจารย์เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะก็บรรยากาศนะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะท่านแรกก็คือท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ท่านกรุณาให้ความสำคัญกับงานนี้มากนะคะแล้วก็ท่านภาคีเครือข่ายร่วมจัดนะคะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะภาครัฐก็ประกอบไปด้วยกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วก็กระทรวงพาณิชย์นะคะส่วนภาคเอกชนก็ประกอบไปด้วยสภาอุตสาหกรรมนะคะสภาขอการค้านะคะสมาคมธนาคารแล้วก็ทางเครือข่าย Global Compact ประเทศไทยนะคะตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศที่ร่วมเป็นภาคีจัดกับเราก็คือ UNDP นะคะเป็นองค์กรของสหประชาชาติด้วยการพัฒนานะคะแล้วก็ IHRA นะคะก็เป็นคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคนี้นะคะค่ะงานวันนั้นเนี่ยสำเร็จลงนะคะก็ต้องบอกว่าได้นอกจากความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะคะที่เรียนได้เอ่ยมาแล้วนะคะที่ท่านกรุณาประเป็นภาคีเครือข่ายแล้วเนี่ยก็ต้องขอบพระคุณท่านองค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรต่างประเทศคณะทูตนะคะและภาคส่วนต่างๆและภาคประชาสังคมที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานคับข้างนะคะเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีท่านผู้ร่วมงานประมาณ400นะคะกว่าคนวันนั้นนะคะมีผู้เข้าร่วมงานถึง500นะคะก็ต้องเรียนว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ดีมากนะคะไปยังประเทศต่างๆด้วยและประเทศในภูมิภาคด้วยนะคะสิ่งที่ส่งสัญญาณเนี่ยชัดเจนมากที่สุดนะคะก็คือท่านคณะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะในการปาฐกถาระบบปาฐกถานำของท่านนะคะเรื่องหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติกับการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมนะครับวันการปาฐกถาของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนอกจากผู้เข้าร่วมนะคะจำนวน500กว่าคนที่มาจากทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะภาคธุรกิจที่จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักการนี้นะคะในเสาของการเคารพสิทธิมนุษยชนแล้วเนี่ยในงานนี้นะคะทางคณะกรรมการสิทธิ์ก็ได้เรียนเชิญท่านประธานนะคะ UN Working Group เรื่อง Business and Human Rights ของสหประชาชาติเนี่ยนะคะมาร่วมด้วยนะคะมาร่วมเป็นวิทยากรด้วยแล้วก็ได้ร่วมฟังปาฐกถาของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วด้วยนะคะรวมทั้งคณะทำงานนะคะในคณะทำงานของ UN เนี่ยในหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจเกษตรที่มิชนเนี่ยทางสหประชาชาติให้ความสำคัญมากก็ตั้งคณะทำงานนะคะเพื่อจะติดตามความเคลื่อนไหวของประเทศต่างๆทั่วโลกที่นำหลักการนี้ไปใช้นะคะแล้วก็มีประธานคณะทำงานซึ่งทางกรรมการสิทธิ์ได้เชิญมาและจากปาฐกถาของท่านนายกรัฐมนตรีนี่เองนะคะที่สร้างความต้องเรียกว่านอกจากส่งสัญญาแล้วเนี่ยสร้างความชื่นชมนะคะให้กับผู้ร่วมเข้าร่วมทั้งทุกท่านโดยเฉพาะประธาน UN Working Group เนี่ยนะคะถึงกับท่านได้ไปพูด
ในงานต่อจากงานของเราในวันที่หนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยเขาจะมีการจัดงานระดับภูมิภาคนะคะขึ้นมาทางประธาน UN Working Group เนี่ยก็ชื่นชมคณะท่านนายกรัฐมนตรีไทยนะคะที่ท่านเน้นเรื่องการนำหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเนี่ยไปให้ทุกภาคส่วนในประเทศไทยได้ตระหนักนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะจะประเทศจะพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ในทางเศรษฐกิจเนี่ยเรื่องสิทธิมนุษยชนถือเป็นหัวใจนะคะทางประธาน UN Working Group บอกว่าคำที่ท่านนายกรัฐมนตรีไทยพูดถึง implement นะคะคือท่านนายกในตอนหนึ่งที่ท่านปาฐกถาเนี่ยท่านบอกว่านะคะแผนต่างๆเนี่ยนะคะทำกันเยอะแผนยุทธศาสตร์เขียนกันมากมายนะคะท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านอ่านมาเยอะแต่ในแผนเนี่ยไม่ได้เขียนเลยว่าใครจะนำไปปฏิบัตินะคะรับผิดชอบอย่างไรเรื่องท่านก็เน้นตรงนี้นะคะซึ่งทาง UN นะคะก็ทางประธาน UN Working Group นะคะดร.ไมเคิลแอดโดก็ชื่นชมมากแล้วก็ไปพูดนะคะบอกว่าในงาน Regional ในวันรุ่งขึ้นทันทีว่านายกรัฐมนตรีไทยเน้นย้ำคำว่าปฏิบัติการปฏิบัติและการปฏิบัติในการปาฐกถาเมื่อวานนี้นะคะนี่เดี๋ยวโพสต์คำพูดมาของคุณแอดโดนะคะซึ่งเป็นการแสดงเจตจำนงที่ชัดเจนและมุ่งมั่นนะคะที่จะขับเคลื่อนหลักการชี้แนะสหประชาชาติชื่นชมมากและคำชื่นชมของเขาก็ยังไม่ได้จบแค่ในพิธีเปิดงานเรจิเนอร์นะคะไปพบคณะประธานคณะทำงานนี้จะไปพบกับทางกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะคะคณะทำงานก็ยังประธานคณะทำงานก็ไปยืนยันอีกว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ทางรัฐบาลไทยเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยได้เห็นประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนกับการทำธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญได้มีการยกร่างแผนปฏิบัติการเห็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลในเรื่องนี้นะคะคณะทำงานเนี่ยก็ยินดีเลยนะคะที่จะนำเรียกว่า good practice นะคะเป็นต้นแบบปฏิบัติที่ดีที่เขาได้มาเห็นในประเทศไทยเนี่ยนะคะก็จะขอถอดบทเรียนในการนำหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไปสู่การปฏิบัติที่ประเทศไทยกำลังดำเนินการยกร่างแผนคือท่านนายกรัฐมนตรีได้ตรัสกถาว่าขณะนี้เนี่ยในประเทศไทยเองท่านก็มีบัญชาให้กระทรวงยุติธรรมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพยกร่างแผนปฏิบัติการชาตินะคะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนะคะขึ้นมาเพื่อจะทำให้หลักการชี้แนะนะคะอันนี้เนี่ยมีผลและในการยกร่างแผนปฏิบัติการชาติเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลที่จะมาตอบรับนะคะรัฐบาลได้ให้คำมั่นเชิงสมัครใจตั้งแต่ปลายปี2559โดยปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้ไปพูดนะคะในการรายงานผลสถานการณ์สิทธิ์นะคะรอบที่สองนะคะว่ารัฐบาลให้คำมั่นโดยสมัครใจแล้วและก็รัฐบาลเองก็ตอบรับข้อเสนอของประเทศสวีเดนที่ขอให้ประเทศไทยทำแผนปฏิบัติการชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแน่นอนค่ะประเทศไทยทำแล้วนะคะแล้วการที่ท่านนายกมาเปิดงานในวันที่31พฤษภานะคะในงานสัมมนาวิชาการนี้เนี่ยเท่ากับท่านนายกรัฐมนตรีไทยผู้นำไทยได้ส่งสัญญาณแรงนะคะออกไปสู่ภูมิภาคและสู่โลกนี้จะว่าได้นะคะไม่ใช่เพียงคำปาฐกถาของท่านนายกรัฐมนตรีที่สร้างความประทับใจเท่านั้นนะคะการที่ท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ต่อเป็นพยานในการลงนามนะคะระหว่างหน่วยงานภาครัฐกระทรวงยุติธรรมนะคะซึ่งเป็นผู้นำกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ด้านภาคธุรกิจนะคะนำโดยประธานสภาอุตสาหกรรมประธานเครือข่ายโอเวอร์คอมแพคนะคะแล้วก็สภาออกการค้าและสมาคมธนาคารโดยกรรมการสิทธิ์ก็ลงนามด้วยปฏิญญาขับเคลื่อน Declaration ฉบับนี้นะคะขับเคลื่อนหลักการชี้แนะเนี่ยต้องถือว่าเป็นปฏิญญาแรกนะคะของในภูมิภาคเอเชียเลยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นในโลกด้วยก็ได้นะคะเรียนก็ถามทางประธาน UN Working Group ว่ามีประเทศไหนไม่เท่าที่ท่านรู้ว่ามีการลงรัฐบาล
ให้มีการลงปฏิญญาประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันอย่างหนักแน่นเช่นนี้เขาบอกไม่มีเลยแล้วจะขอเชิญนะคะเชิญท่านนายกรัฐมนตรีไทยนะคะเชิญกรรมการสิทธิ์แล้วก็ทุกภาคส่วนของประเทศไทยที่กำลังทำการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะนี้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมไปร่วมในงานฟอรัมที่เจนีวานะคะประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขาจะมีฟอรัมเรื่อง Business and Human Rights ประจำปีครั้งนี้เป็นครั้งที่6ซึ่งจะมีประชาชนมีประเทศต่างๆมาทั่วโลกก็จะเชิญให้ประเทศไทยเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีไทยนำเสนอ The Good Practice นะคะที่ประเทศไทยรับเรื่องหลักการนี้แล้วก็ขับเคลื่อนนะคะโดยภาครัฐภาคเอกชนและกรรมการสิทธิ์ก็จับมือร่วมกันอันนี้ก็ย้ำนำเรียนว่าเป็นต้องเรียกว่าต้องเป็นความชื่นชมนะคะที่ต่างชาติชื่นชมมานะคะแล้วกรรมการสิทธิ์เองเราก็จะเรียนท่านผู้ฟังนะคะว่าการที่เราผลักดันนะคะให้รัฐบาลนะคะและภาคธุรกิจรับในเรื่องหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราก็มองเห็นนะคะว่าหลักการนี้เนี่ยจะเป็นการป้องกันนะคะปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเกิดจากการประกอบธุรกิจนะคะจะแน่นอนค่ะถ้าธุรกิจรู้นะคะรับเองแม้จะเป็นผู้กำกับนะคะก็อยู่ในเสาของการคุ้มครองแต่รัฐก็อยู่ในเสาของการเคารพด้วยเพราะรัฐเองก็มีรัฐวิสาหกิจซึ่งทำมาค้าขายนะคะซึ่งต้องเอาหลักการนี้ไปใช้นะคะแล้วเรามองว่าเมื่อหลักการนี้ได้รับเผยแพร่แล้วทุกภาคส่วนได้รับรู้แล้วเนี่ยนะคะกรรมการติดเองก็จะช่วยเป็นเหมือนพี่เลี้ยงนะคะที่จะให้ข้อมูลนะคะช่วยเฝ้าดูแล้วก็ เรียนไปยังภาคธุรกิจว่าหากแม้เลือกทุกภาคส่วนว่าจะต้องการองค์ความรู้เพิ่มเติมหรือจะเชิญกรรมการติดไปดูนะคะเพื่อที่จะช่วยในการที่ให้ท่านทำธุรกิจไม่ไปละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งหลักการเนี่ยเขาต้องการให้ภาคธุรกิจประกาศเป็นนโยบายในการทำธุรกิจของตนแล้วก็หวังจะให้ภาคธุรกิจเนี่ยทำคู่มือเขาเรียกคู่มือประเมินความเสี่ยงจากการทำธุรกิจของคุณว่าจะลงไปละเมิดสิทธิมนุษยชนไหมเรียกซีเมนไลท์นะคะดิวดิลิเจนต์นะคะซึ่งการทำคู่มือประเมินความเสี่ยงในกรรมการสิทธิ์ก็เพิ่งทำให้กับภาคธุรกิจหนึ่งของเราซึ่งเป็นธุรกิจนำร่องที่กรรมการสิทธิ์มองว่าภาคธุรกิจนี้เนี่ยสำคัญมากสำหรับประเทศไทยก็นำรายได้ให้ประเทศเป็นอันดับ2นั่นคือภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะคะเราได้ทำให้ภาคธุรกิจการโรงแรมซึ่งตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยนะองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยนะคะกรรมการสิทธิ์เองก็ยินดีนะคะที่จะให้ความร่วมมือกับภาครัฐและภาคธุรกิจนะคะที่จะเผยแพร่กันต่อไปหรือจะดำเนินการอย่างไรตามหลักการนี้เราก็ยินดีนะคะที่จะให้ความร่วมมือค่ะก็เป็นผลดีนะคะจากการสัมมนานี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังนะคะถ้าเป็นการประเมินผลหลายท่านบอกแม้ได้ผลเต็มร้อยนอกจากภาคธุรกิจในประเทศไทยภาครัฐไทยทูตานุทูตนะคะองค์กรระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยกรรมการสิทธิ์ยังได้เชิญกรรมการสิทธิ์ในภูมิภาคเอเชียนะคะในอาเซียนของเราเนี่ยค่ะมาด้วยนะคะโดยทางผู้จัดระดับภูมิภาคเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายไม่ว่าเป็นกรรมการสิทธิ์ในประเทศฟิลิปปินส์อินโดมาเลย์นะคะหรือพม่าทุกคนก็ชื่นชมปนต้องบอกว่ายอมรับในศักยภาพของรัฐไทยจริงๆว่ารัฐบาลไทยเนี่ยเป็นคุณค่าแล้วประกาศตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะประเทศของเขาเนี่ยยังทำไม่ได้เลยทั้งนั้นนะคะรัฐของเขาก็ยังไม่ได้ทำแบบนี้นะคะแล้วก็เรียนอย่างนี้นะคะในเหตุการณ์ที่ท่านนายกปาฐกถานำเนี่ยนะคะในเรื่องนี้อย่างชัดเจนเนี่ยมันส่งผลไปไม่ใช่เฉพาะในประเทศเราออกไปยังต่างประเทศด้วยและที่ล่าสุดนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังนำเรื่องหลักการชี้แนะเนี่ยนะคะความสำคัญของหลักการซึ่งมี3เสาหลักเนี่ยท่านก็ยังไปพูดต่อนะคะในสองเวทีนะคะอาจจะหลายเวทีแต่เวทีที่ทางกรรมการสิทธิ์ได้ยินนะคะในชัดเจนก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะท่านพูดในเวทีใน
โทรทัศน์น่ะนะคะศาสตร์พระราชานะคะสื่อการพัฒนานะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ในเวทีของงานเปิดการเปิดงานการค้ามนุษย์นะคะซึ่งแสดงว่าท่านนายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยท่านตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะอย่างจริงจังสักถึงความเป็นมนุษย์นะคะและแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าประเทศต้องพัฒนานะคะธุรกิจคือหัวใจนะคะแต่ว่าการดำเนินธุรกิจท่านก็เข้าใจว่าต้องให้มีความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะด้วยการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะนี้ไปให้ทุกภาคส่วนได้ใช้ค่ะอันนี้ก็ท่านก็นำเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะส่วนคำถามที่ว่าทิศทางใช่ไหมคะก็ต่อจากนี้แล้วกรรมการสิทธิ์จะดำเนินการอันใดต่อไปนะคะก็แน่นอนค่ะจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะผู้นำของประเทศไทยส่งสัญญาณเช่นนี้ออกไปและทางประธาน UN Working Group นะคะในเรื่องนี้มารับรู้ได้ตนเองเนี่ยมันมีแรงที่จะส่งต่อออกไปมากมายและทุกประเทศก็จะจับจ้องนะคะมาดูว่าหลังจากนี้กรรมการสิทธิของประเทศไทยรัฐไทยธุรกิจไทยจะดำเนินการตามหลักการนี้เป็นอย่างไรนะคะเพื่อความเป็นรูปธรรมนะคะอันนี้เนี่ยเรียนอย่างนี้นะคะเวทีสัมมนาวิชาการที่จัดขึ้นมาครั้งนี้เนี่ยเราต้องการเผยแพร่นะคะซึ่งเต็มร้อยนะคะทุกภาคส่วนจะได้รับรู้เผยแพร่แล้วก็ขับเคลื่อนด้วยการลงนามปฏิญญาด้วยกันนะคะแล้วการส่งสัญญาณแรงว่ารัฐนะคะรับงานนี้รับหลักการนี้ขอประทานโทษนะคะท่านนายกก็ส่งสัญญาณแล้วแต่มันเรายังจะต้องจัดเวทีใหญ่นะคะอีกเวทีนึงเป็นเวทีที่เราจะช่วยรัฐบาลในการทำแผน NAP นะคะแผน NAP ก็คือแผนปฏิบัติการชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนซึ่งแผนนี้เนี่ยต้องรับฟังจากทุกภาคส่วนในประเด็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจเพื่อจะได้เขียนแผนแล้วก็ป้องกันนะคะกรรมการสิทธิ์จะจัดเวทีรับฟังนะคะจากภาคประชาสังคมนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเป็นเวทีที่2แล้วเราก็จะรวบรวมนะคะข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเสนอให้รัฐบาลเพื่อที่ท่านจะได้เอาไปประกอบในการทำแผนซึ่งกระทรวงยุติธรรมนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็รับเป็นเจ้าภาพนะคะในการที่จะยกร่างแผนนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็แน่นอนค่ะกรรมการสิทธิ์ก็จะคอยเป็นที่เหมือนกับผู้ประสานงานนะคะที่จะทำให้ทุกภาคส่วนเนี่ยนำหลักการนี้ไปใช้เพื่อจะส่งแล้วก็เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการในหลักการนี้ด้วยนะคะเพราะหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจสิทธิมนุษยชนเนี่ยภายใต้กรอบงานของสหประชาชาติว่าด้วยการเคารพคุ้มครองเคารพและเยียวยาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหม่นะคะอาจจะใหม่ในสังคมไทยนะคะแต่ในสังคมโลกเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นที่รับรู้กันมานะคะซึ่งฉันคิดว่าน่าจะสักประมาณ 6-7 ปีนี้นะคะแต่ว่าการส่งสัญญาณแรงๆของประเทศไทยเนี่ยในภูมิภาคเนี่ยฉันได้รับคำยืนยันจากประธาน UN Working Group เลยว่าประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศนำร่องเลยนะคะเป็น the good practice ของเขานะคะก็กสม.ก็ยินดีกรรมการก็ยินดีนะคะที่จะร่วมกับทุกภาคส่วนแล้วก็ขอขอบคุณนะคะในรัฐบาลไทยในภาคธุรกิจไทยในภาคประชาสังคมที่ต้องทำงานร่วมกับกรรมการสิทธิ์ในการจะต้องติดตามดูแลในเรื่องการจัดทำแผนอีกด้วยนะคะแล้วก็ทุกภาคส่วนที่ช่วยกันนะคะจะให้มีงานนี้เกิดขึ้นมาค่ะก็นำเรียนว่าก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศของเราเป็นอย่างยิ่งนะคะค่ะเป็นประโยชน์ทีเดียวค่ะสำหรับหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่สหประชาชาติรวมถึงกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะได้เล็งเห็นความสำคัญดูแล้วไม่ใช่แค่กล่าวถึงบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชนเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังรวมถึงการเชื่อมโยงบทบาทของทุกภาคส่วนเลยที่เกี่ยวข้องในการไม่ว่าจะเป็นป้องกันปัญหาแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นนะคะรวมถึงการวางกรอบ
ที่จะส่งเสริมและก็คุ้มครองสิทธิ์เนี่ย3ประการนะคะจากที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวในปาฐกถาพิเศษด้วยนะขออนุญาตเรียนเสริมตรงนี้ตรงที่เสาหลักด้านการคุ้มครองก็ดีเสาหลักด้านการเคารพแล้วก็เสาหลักด้านการเยียวยาฟังดูแล้วจากอาจารย์เนี่ยนะคะรวมจะเป็นดูเหมือนจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยเดียวนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ประชาคมโลกเนี่ยมีความพยายามที่จะสนับสนุนการให้กำหนดนะคะการกำหนดความรับผิดชอบเนี่ยของธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชนแล้วก็ให้ได้รับการยอมรับในนานาชาติด้วยนะคะสำหรับในกิจกรรมที่เกิดขึ้นการโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่และขับเคลื่อนหลักการชี้แนะเนี่ยนะที่เกิดขึ้นมาก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณที่ดีเลยนะคะอาจารย์คะค่ะใช่ค่ะก็บอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ส่งเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศเลยนะคะจะเป็นจุดเริ่มต้นของสิทธิมนุษยชนในด้านการส่งเสริมสิทธินะคะเดือนกรกฎาคมที่จะมีเวทีรับฟังประกอบการทำแผนเนี่ยนะคะที่จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยค่ะจะเป็นจุดประสงค์เนี่ยค่ะเพื่ออะไรบ้างคะจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะรับฟังนะคะคือต้องนำเรียนนี้นะคะคือการที่ภาคประชาสังคมของไทยแล้วเนี่ยต้องบอกก็เข้มแข็งนะคะท่านเนี่ยก็จะอยู่กับพื้นที่อยู่กับประชาชนนะคะต้องยอมรับว่าปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจที่ลงไปประกอบธุรกิจเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะไปกระทบกระทั่งกับสิทธิชุมชนสิทธิด้านสุขภาพนะคะสิทธิที่อยู่อาศัยซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะคะทางกรรมการสิทธิเองทางผู้ที่ยกร่างแผนเองก็ต้องรับฟังนะคะเพื่อจะมาเขียนแผนในการแก้ไขใช่ไหมคะในการป้องกันดังนั้นเนี่ยกรรมการสิทธิก็จะได้เปิดเวทีเพื่อรับฟังจากภาคประชาสังคมในฐานะที่ท่านเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนะคะกับปัญหาอยู่ในพื้นที่ในชุมชนเพียงแต่ว่าในวันที่เราจัดนะคะสัมมนาขับเคลื่อนทางวิชาการเนี่ยนะคะเราเชิญภาคประชาสังคมมาเป็นจำนวนต้องเรียกว่าอาจจะไม่มากนัก50ท่าน50องค์กรนะคะที่เป็นภาคประชาสังคมที่มาขึ้นทะเบียนกับเรานะคะนั่นก็คือถ้าไปดึงไปใดไม่ปฏิบัติเนี่ยตามระเบียบมหาและการแผ่นดินเนี่ยก็ให้ผู้ที่อีกฝ่ายหนึ่งมาร้องนะคะมาร้องกับนายอำเภอนายอำเภอก็จะส่งเรื่องให้อัยการอัยการส่งเรื่องไปยังศาลศาลในขอบในเขตอำนาจนั้นก็จะออกคำบังคับทันทีซึ่งมันเป็นการเยียวยาประชาชนได้อย่างรวดเร็วมากเราก็คาดหวังนะคะอาจารย์ว่าจะเป็นหนึ่งในงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการที่จะเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามแนวทางที่เป็นสากลรวมถึงเป็นที่รับรู้แล้วก็ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยด้วยนะในสายตาของนานาชาตินะคะยังไงวันนี้เวลาของเราน่าเสียดายมากๆเลยนะคะหมดลงแล้วนะยังไงขอบพระคุณอาจารย์นะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็มาแบ่งปันเรื่องราวนะที่เกิดขึ้นในงานรวมถึงก้าวต่อไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วยขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยค่ะค่ะยินดีค่ะนะคะก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามหากเห็นการละเมิดหรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโปรดแจ้งการละเมิดสิทธิได้ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโทรศัพท์สายด่วน1377หรือตู้ปน4ปนสหลัก4กรุงเทพ10210หยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ